สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันตุลาการวันนี้มากินน้ำพริกปลาทูแล้วก็จะมีแคบหมูมีหมูแดดเดียวมียอดมะกอกมีถั่วฝักยาวค่ะพี่น้องแซ่บๆน้ำกันพี่น้องเบิ้งกว่าแต่แซ่บเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันมื้อนี้อร่อยอร่อยเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคมพันตุลาการขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันพูดหน่อยพี่น้องเบิ้งพูดนะเปิดแจ่วปลาทูแจ่วบ่ขนเต็มถ้วยพูดหน่อยพี่น้องเบิ้งแท้เบิ้งใบประกอบนะครับพออร่อยนัวเลยค่ะเราวันนี้ค่ะแล้วก็จะมีแคบหมูมีหมูแดดเดียวนี่ค่ะพี่น้องแซ่บๆหมูแดดเดียวนุ่มๆคุริสค่ะมาน้ำกันมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อมาค่ะพี่น้องมาอยู่เขาแล้วค่ะอยู่เขาแล้วมากินน้ำกันได้ค่ะเด สวัสดีครับสำเร็จตุลาการครับผมสวัสดีครับให้กำลังใจ FC ค่ะสู้ๆนะคะมากินข้าวน้ำกันค่ะกินข้าวกับครูพันกับครูสำเร็จวันนี้เป็นน้ำพริกปลาทูค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้ำพริกปลาทูแห้งน้ำพริกปลาทูทำแบบแห้งแล้วก็จะมีใบมะกอกนี่ค่ะใบมะกอกเก็บมาจากคลังหัวโรงเรียนแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวมีอะไรนะแคบหมูมีหมูเดียวมาค่ะพี่น้องมาลุยเลยค่ะวันนี้ก็ไม่มีน้ำสดหรอกค่ะวันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกเลือดขอแบ่งหน่อยไปแบ่งกันได้เพียงไหมแต่แว่นนี่ก็จะมองเห็นดียอดมะกอกพี่น้องมาด้วยค่ะโอ้กลมพันตู้อย่าไปเลยนะคะนะรสชาติแบบบ้านๆเราครับพี่น้องสมกุ้ยลุยแบบอร่อยไหมคุณลิศอร่อยไหมครับอร่อยครับสุดยอดเลยค่ะน้ำพริกกับยอดมะกอกจะออกเปรี้ยวๆกลมๆแต่ปาดแซ่บกินกันแซ่บค่ะก็จะมีแคบหมูด้วยนี่ค่ะแคบหมูอ
แซ่บสุดๆพี่น้องเอ้ยบัวเบิ่งยอดประกอบมาเอ้ยค่ะกินต้องการมันนั่นละเพราะว่ามันอ่อนกินต้องการเลยค่ะน้องแมวก็ร้องอร่อยมากค่ะนี่ค่ะพี่เล็กเล่าได้เลยกว่ากลุ่มยังไงมันเป็นก้านเลยครับพี่น้องอร่อยมากเลยลูกดอกก็มีครับกินลูกดอกอีกเหรอแต่บางคนที่ให้ด้วยนะหมูเดียวนี้ก็อร่อยแต่พี่น้องคั่วคั่วพริกสดใส่กระเทียมใส่หัวหอมคั่วให้มันสุกแล้วก็เอามาตำทอดปลาทูแล้วก็แกะปลาทูตำใส่หยอกน้ำปลาผงนวลนิดหน่อยซ่อมแน่นค่ะพี่น้องเสร็จสุดยอดเลยค่ะThank you.
แคบหมูก็กรอบค่ะพี่น้องอยู่ทำกันได้ค่ะแซ่บแซ่บมาเรื่อยค่ะย้อนมากรอกให้พี่ฤทธิ์ก่อนเผื่อพี่ฤทธิ์พี่ยืดไหมยืดได้หมดเลยพี่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเนี่ยแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องมากินน้ำกันนะคะคุณบ้านกินหมดเลยแซ่บไรพี่น้องแซ่บอร่อยลืมไปเนาะน่าจะให้ยอดเล็กๆมันโตเหรอพี่ก็รอเอาตัวก่อนเนี่ยเนาะมันกลายเป็นเน็ตกูมันดีเอ็นเรียกเนี่ยทอดใส่ไข่บ่
ำลังดีเลยอีกตอนนึงพอดีเนาะนี่พอดีตอนอันนี้กำลังกินไงกำลังพอดีกินเพราะว่าคุณรีบเหลือข้าวสองคำภูมิพันธ์กินอิ่มแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูมิพันธ์บุรากันขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกงานทุกอาชีพเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจช่องภูมิพันธ์บุรากันแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทำคลิปช่อง YouTube เด้อค่ะเด้อสร้างสรรค์พัฒนาคลิปที่ตนเองมีความรู้ความสามารถความถนัดทางพี่น้องโยเทียดเลยค่ะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมประเทศชาติให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นให้ผู้อื่นได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะก็จะเป็นวิทยาทานแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะคะพี่น้องขอให้เป็นอาชีพที่สุดจริตคลิปที่เกี่ยวกับอาชีพสุดจริตค่ะพี่น้องเป็นสิ่งดีๆก็สร้างสรรค์ให้กับสังคมได้ดูได้เกิดประโยชน์สำหรับช่องภูมิพันธ์ก็นำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เราเขียนได้ค่ะแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการจับสันตะก้าเฮ็ดกับเขากับน้ำค่ะพี่น้องพออยู่พอกินแล้วก็เฮ็ดให้เฮ็ดนะเฮ็ดสวนว่าภูมิพันธ์ก็เป็นลูกชาวนาค่ะสืบสานต่อยอดจากคุณพ่องามจำชื่อแม่จำชมชื่อกุมพันธ์ก็เติบโตมาจากลูกชาวนาค่ะปกติกุมพันธ์ก็เฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนธรรมดาเนี่ยนะคะเป็นคนบ้านนอกธรรมดาขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจขอบคุณเลยนะเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะโอเคเลยค่ะพี่น้องเบิ้งเหลือกูนะพี่เกลือเต็มบุอุ่นกินลงไปกินโรงเรียนมื้ออื่นค่ะพี่น้องกับพ่อว่าวยามเมื่อเช้ากับบ่ได้เฮ็ดแนวกินก็อุ่นไปกินเนาะนี่ค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสู้ๆนะคะคุมพันกับกูเล็กเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะสู้ๆค่ะเราต้องทำได้ค่ะขึ้นอยู่ที่ใจค่ะต้องสำเร็จแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ